ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของไฟฟ้ากระแสเช่นเคยนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้ที่ผมจะพูดถึงนะฮะก็คือเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับหรือว่าการต่อแบตเตอรี่นั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยสำหรับความหมายของการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับก็คือการนำเซลล์ไฟฟ้านะที่มากกว่า1เซลล์นะครับขึ้นไปเนี่ยมาต่อกันนะครับเพื่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่ากระแสไฟฟ้าตามที่เราต้องการนะครับซึ่งการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะครับทั้งการต่อแบบอนุกรมแล้วก็การต่อแบบขนานนะแล้วก็การต่อแบบผสมนะครับก็คือมีทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานอยู่ในวงจรเดียวกันนะครับทีนี้ในการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เรานำเอาเซลล์ไฟฟ้านะฮะมาเรียงต่อกันนะครับในเส้นเดียวกันซึ่งก็จะแยกออกเป็น2กรณีนะครับ1ก็คือการต่อแบบตามกันนะครับลักษณะของการต่อแบบตามกันนะครับก็คือจะหันขั้วของแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกของแบตเตอรี่เนี่ยไปทางเดียวกันนะซึ่งก็มันเป็นการเหมือนกับว่าบอกทิศการไหลของกระแสไฟฟ้านะซึ่งกระแสไฟฟ้าก็จะไหลไปในทางเดียวกันใช่ไหมถ้าเราหันทิศนะครับหันขั้วของแบตเตอรี่เนี่ยไปในทางเดียวกันนะครับส่วนการต่อแบบที่2นะครับก็คือการต่อแบบกลับทิศกันนะการต่อแบบกลับทิศกันเนี่ยก็จะหันขั้วบวกนะครับหันขั้วบวกไปคนละทางนะวิธีการหา E รวมของการต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือการหาแรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมนะในเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยก็จะนำเอาแรงเคลื่อนไฟฟ้าในเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยมารวมกันนะก็คือนำมาบวกกันนั่นเองนะครับถ้าต่อนะครับต่อแบบไปในทางเดียวกันนะหรือว่าต่อแบบตามกันเนี่ยนะก็จะเป็น E 1บวก E 2นะครับถ้ามี3ตัวก็จะเป็นบวก E 3มี4ตัวก็จะบวก E 4นะครับไปเรื่อยๆเนาะส่วนถ้าเป็นการต่อกลับทิศนะฮะ e รวมก็จะเป็น e 1ลบกับ e 2นะถ้าสมมุติมันมี3ตัวอ่ะสมมุติมี3ตัวนะฮะตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดอีกตัวนึงอีกตัวนึงดันต่อแบบกลับทิศนะครับอันนี้เป็น e 1เนาะตัวนี้ e 2นะครับตัวนี้ e 3นะครับต่อแบบกลับทิศกันวิธีการหา e รวมก็จะเป็น e 1บวก e 2ลบกับ e 3นะครับโอเคเนาะแล้วทีนี้นะครับถ้าเป็นการหา r รวมของการต่อแบบอนุกรมนะตัวนี้ก็จะเหมือนการต่อตัวต้านฐานที่เราเรียนผ่านมานะครับลักษณะการหา r รวมก็จะเป็น r 1บวก r 2บวก r 3นะฮะซึ่งในเซลล์ไฟฟ้าแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีR นะครับมันก็จะมีตัวต้านทานในตัวของมันนะครับซึ่งสัญลักษณ์ของเราเนี่ยก็จะใช้เป็นตัว R เล็กนะฮะอันนี้เป็น R 1เนาะตัวนี้ก็จะเป็น R 2นะครับ R รวมก็จะเป็น R 1บวก R 2บวก R 3ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมนะฮะจะเป็นต่อแบบตามกันหรือว่าต่อแบบขัดกันนะครับก็จะใช้ R 1บวก R 2บวก R 3นะครับโอเคทีนี้ลองไปดูการต่อแบบขนานนะครับลักษณะการต่อแบบขนานนะรูปก็เราก็เห็นอยู่แล้วเนาะว่าลักษณะของเซลล์ฟ้าเนี่ยมันขนานกันนะครับต่อแบบขนานกันวิธีการหา e รวมนะ e รวมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ v รวมเลยนะครับก็คือ e เนี่ยมันจะเท่ากันนะ e รวมจะเท่ากับ e แต่ละตัวเนาะเช่นสมมติว่าตัวเนี้ยมันเป็น e 1ใช่ไหมตัวนี้มันเป็น e 2e รวมนะ e รวมก็จะเท่ากับ e 1นะเท่ากับ e 2นะครับถ้ามันมีเซลล์ไฟฟ้า3ตัวนะครับเซลล์ไฟฟ้า3ตัวต่อขนานกัน e รวมนะครับก็จะเท่ากับ e 1เท่ากับ e 2เท่ากับ e 3นะครับประมาณนี้เนาะส่วนการหา r รวมนะครับการหา r รวมก็จะใช้สูตร1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน r 1นะฮะบวก1ส่วน r 2บวก1ส่วน r 3ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันมีแค่2ตัวอ่ะเราก็ใช้สูตรลัดเลยก็จะเป็น r รวมนะครับ r รวมเท่ากับ r 1คูณ r 2นะส่วนด้วย r 1บวก r 2
นะครับอันนี้ก็คือการหา R นะครับในลักษณะของการต่อซิลไฟฟ้าแบบขนานนะครับโอเคเนาะทีนี้เราไปลองทำโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าเนื้อหาตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรมากนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะซ้ำกับเรื่องที่ผ่านมานะเรื่องของการต่อตัวต้านทานนะสมการอะไรต่างๆพวกเนี้ยก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนกันเราไปทำโจทย์กันดีกว่านะครับมาดูโจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ข้อแรกเขาบอกว่าจากรูปเนี่ยจงหากระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลในวงจรจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นการต่อแบบอนุกรมใช่ไหมครับมันเป็นการต่อแบบอนุกรมกันทีนี้มันต่อแบบตามกันหรือต่อแบบขัดกันฮะเซลล์ไฟฟ้ามันต่อแบบตามกันนะฮะต่อตามกันถ้าต่อตามกันนะครับซิกมา e ของเรานะซิกมา e ของเราก็จะเท่ากับ e 1บวก e 2ใช่ไหมถ้ามันเป็นการต่ออนุกรมนะครับ e 1ของเราเท่าไหร่ครับแรงเคลื่อนไฟฟ้า20โวลต์ใช่ไหมครับบวกกับ30โวลต์นะฮะเพราะนั้นก็จะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้ารวมเท่ากับ50โวลต์โอเคเนาะต่อมาเราได้ e ไปแล้วเราไปหาอะไรเราไปหา r รวมนะครับเราได้ e รวมไปแล้วเราไปหา r รวม r รวมหาจากไหนนะครับ r รวมเนี่ยที่จริงสมการการต่อเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับหรือว่าการต่อแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันก็คือ e นะครับซิกมา e เท่ากับ i นะครับในวงเล็บ r ใหญ่บวกกับ r เล็ก r ใหญ่ก็คือความต้านทานภายนอกนะครับความต้านทานภายนอกเซลล์ส่วน r เล็กก็คือความต้านทานภายในเซลล์แต่ที่นี้ r เล็กของเราเนี่ยมันมี2ตัวใช่ไหมมันมี2ตัวแล้วมันก็เป็นการต่อแบบอนุกรมนะฮะเพราะฉะนั้น r เล็กของเราก็จะได้เท่ากับ r 1บวก r 2อีกทีนึงนะก็จะแยกย่อยออกมาอีกทีนึง r 1ก็คือ1โอห์มใช่ไหมครับบวกกับ r 2ก็คือ2โอห์มเพราะนั้นก็ได้ r เล็กเท่ากับ3โอห์มส่วน r ใหญ่ของเราก็คือ7โอห์มถูกไหมครับ r ใหญ่ของเราคือ7โอห์มเพราะนั้นก็ได้ซิกมา e แล้วนะครับได้ r รวมแล้วก็นำมาหากับ i นะนำมาหา i โอเคเนาะจากสมการตรงนี้เนาะซิกมา e ของเราคือ50นะครับ i ยังไม่รู้ติดไว้ r นะครับ r ก็จะเป็น7บวกกับr เล็กของเราก็คือ3นะครับซิกมา r เล็กเนาะทีนี้ก็แก้สมการออกมานะก็จะได้เป็น50เท่ากับ i คูณ10เนาะเพราะนั้นจึงได้ i เท่ากับ50ส่วน10นะครับตัดได้ i เท่ากับ5แอมแปร์นะครับตอบข้อ4นะครับโอเคเนาะก็ข้อแรกยังถือว่าเบสิกอยู่นะครับทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปข้อ67นะครับจากวงจรที่แสดงดังรูปนะจงหากระแสไฟฟ้าในวงจรนะครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นการต่อแบบอนุกรมกันนะแต่ว่าเป็นอนุกรมแบบขัดกันใช่ไหมคู่บวกหันไปคนละทางนะครับคู่บวกหันไปคนละทางเพราะฉะนั้นซิกมา e ของเรานะครับจึงเท่ากับ e 1ลบ e 2 e 1 20นะครับกำหนดไปเลย e 1เป็น20ส่วน e 2เป็น10นะครับบวกลบกันออกมาก็ได้ซิกมา e เท่ากับ10ทีนี้เราก็หาอะไรครับเราก็หา r เล็กรวมนะครับก็คือความต้านทานภายในนะครับรวม r เล็กรวมก็จะได้เท่ากับ r 1บวก r 2 r 1ก็คือ1โอห์มนะครับบวกกับ r 2ก็คือ2โอห์ม
ก็ได้ R เลขรวมนะครับเท่ากับ3โอห์มโอเคเนาะทีนี้จากสมการนะครับจากสมการซิกมา e นะเท่ากับ i คูณกับ r ใหญ่บวก r เล็กก็คือความต้านทานภายนอกบวกกับความต้านทานภายในนั่นเองเนาะตอนนี้เรายังไม่ทราบ i เราก็ติดไว้ซิกมา e ของเราก็คือ10นะครับ10โวลต์ i ยังไม่รู้เนาะ r ใหญ่ของเราก็คือ7นะครับส่วน r เล็กของเราก็คือ3ก็คำนวณออกมาก็จะได้ i นะครับเท่ากับ10ส่วน10หรือ1แอมเปียร์นั่นเองนะครับคำตอบคือข้อ3นะฮะโอเคเนาะข้อนี้ก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วนะเพียงแต่ว่าการต่อวงจรนั้นเป็นการต่อแบบขัดกันนะครับไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปข้อ68นะครับพิจารณาวงจรไฟฟ้าดังรูปจากรูปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นการต่อแบบอนุกรมกันหมดเลยนะครับต่อแบบอนุกรมกันหมดเลยขั้นแรกเราหาอะไรขั้นแรกนะครับเราหา e รวมขั้นแรกเราหา e รวมซิกมา e นะครับขั้นที่2เราก็ค่อยมาหาอะไรครับเราก็ค่อยมาหา r เล็กรวมนะ r เล็กรวมถ้าเป็นการต่ออนุกรมเนี่ยไม่ยากอยู่แล้วนะครับหา r เล็กรวมแล้วค่อยมาหาจากสมการซิกมา e เท่ากับ i คูณกับ r ใหญ่บวก r เล็กนะครับโอเคเนาะ r เล็กตัวนี้ก็คือ r เล็กรวมตัวนี้นะฮะโอเคมาหาซิกมา e รวมกันจากรูปนะครับผมให้ทิศทางการไหลของกระแสนะครับไหลไปทางนี้เนาะเพราะว่ากระแสนะครับก็ไหลจากบวกไปลบนะครับถ้าตัวนี้เป็นบวกเนาะกระแสก็จะไหลทางนี้นะครับทิศทางของกระแสนะทิศทางการไหลกระแสไปทางนี้เพราะนั้นจะมี2ตัวนะครับจะมีเซลล์ไฟฟ้า2ตัวที่ต่อขัดกันก็คือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะฮะทิศทางของบวกมันจะมาทางนี้ถูกไหมแต่ทิศทางของบวกอันนี้จะมาทางนี้นะครับเพราะนั้นตัวตั้งของผมก็คือ12นะ e รวมเท่ากับ e 1ลบด้วย e 2ก็คือ4โวลต์นะลบกับ e 3ก็คือ2โวลต์เพราะฉะนั้น e รวมของผมก็จะได้เท่ากับ6โวลต์โอเคเนาะ e รวมของผมได้6โวลต์นะครับต่อมาผมมาหา r รวม r รวมก็คือ r ภายในเซลล์ไฟฟ้านะครับ r ภายในเซลล์ไฟฟ้าก็จะมี1 2นะครับแล้วก็3ตัวนี้นะครับมี3ตัวนะครับเพราะฉะนั้น r รวมของผมจึงได้เท่ากับ1บวก1บวก1ใช่ไหมได้เท่ากับ3โอห์มโอเคเนาะอันนี้คือ r ตัวนี้นะครับต่อมามันมี r เล็กแล้วก็มี r ใหญ่ใช่ไหมครับซึ่ง r ใหญ่เนี่ยมันมี3ตัวอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ต่อแบบอนุกรมกัน1 2 3เพราะฉะนั้น r ใหญ่ของผมนะครับ r รวมใหญ่ของผมเนี่ยก็ได้เท่ากับ3โอห์มบวกกับ3โอห์มแล้วก็บวกกับตัวสุดท้ายก็คือ1โอห์มรวมกันก็จะได้ R ใหญ่นะครับเท่ากับ7โอห์มโอเคนะครับเราได้ทั้ง R ใหญ่และ R เล็กแล้วนะ R ใหญ่ตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับก็ได้ซิกมา e นะเท่ากับ6เนาะ6คูณกับ6เท่ากับ i นะครับคูณกับr ใหญ่ก็คือ7บวกกับ r เล็กก็คือ3นะโอเคเนาะผมบวกหมดยังยังไม่หมดเหลือตัวไหนอ๋อเหลือ2นะครับเหลือ2เหลือ2โทษทีนะครับลืมบวก2เข้าไปก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น9โอห์มนะฮะขออภัยผมมองไม่เห็นตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้น r ใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็น9นะครับขอแก้ตรงนี้เลยแล้วกันเนาะก็จะเป็น i คูณกับ12นะ i คูณกับ12เท่ากับ6หา i ออกมานะครับก็ย้าย12ไปหารนะก็จะได้เป็น6ส่วน12หรือ 0.5 แอมแปร์นะครับคำตอบก็คือข้อ2นั่นเองเนาะโอเคเนาะ
ไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ69อันนี้จะเป็นการต่อแบบขนานนะครับเซลล์ไฟฟ้าต่อแบบขนานแต่ว่าพอเวลาเรายุบวงจรตัวเนี้ยนะครับยุบเซลล์ไฟฟ้าตัวเนี้ยนะครับมันก็จะเหมือนเราต่อแบบอนุกรมนะอันนี้ก็คือถ้าเรายุบแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะฮะโอเคเนาะเรามาลองยุบตัวนี้นะครับถ้าเป็นการต่อแบบขนานผมบอกแล้วใช่ไหม e มันจะเท่ากันนะครับ e รวมนะจะเท่ากับ e 1บวกเอ้ยเท่ากับ e 2นะลงไปบวกอีกแล้วนะ e รวมก็จะเท่ากับ e 1เท่ากับ e 2นะถ้าเป็นการต่อแบบขนานเนาะทิศทางการไหลของกระแสก็จะเป็นทิศทางนี้นะครับทีนี้จากซิกมา e นะครับซิกมา e เท่ากับ i r นะครับ r ก็จะเป็น r ใหญ่บวกกับ r เล็กเนาะr ใหญ่ของเราก็คือตัวนี้นะครับส่วน r เล็กของเราก็คือตรงนี้เรารวมเซลล์แล้วนะครับเราต้องรวมกระแสด้วยนะครับเซลล์ของเราก็คือ10นะครับ e เท่ากับ10ส่วน r หายังไงถ้าเป็น r เล็ก r เล็กถ้าเป็นแบบขนานก็จะเป็น r 1คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2ใช่ไหมครับR1 บวก R2 เท่ากับ R รวมอันนี้เป็นวิธีลัดนะครับใช้ในกรณีที่มันต่อแค่2ตัวนะก็ใช้วิธีนี้ได้เลยทีนี้ก็คำนวณออกมานะครับคำนวณออกมา R1 คือ4นะครับ R2 คือ12นะครับก็จะเป็น4คูณ12ส่วนด้วย4บวก12เท่ากับ R เล็กรวม12 4เป็น48ส่วนด้วย16นะครับเท่ากับ r เล็กรวม16 3เป็น48นะครับได้ r เล็กรวมเท่ากับ3โอห์ม3โอห์มเรารู้ r ใหญ่เรารู้ r เล็กและเราก็รู้อะไรครับและเราก็รู้ e รวมแล้วนะครับ e รวมมันก็คือ10โวลต์นะมันเท่ากันเนาะก็บอกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็นะครับสามารถนำมาหาได้นะครับสามารถนำมาหา i ได้จากสมการนี้เนาะ e รวมของเราคือ10นะครับแทนลงไปเลย i ยังไม่รู้ติดไว้ r ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ2บวกกับ3โอห์มคำนวณออกมาก็จะได้ i เท่ากับ10ส่วน5นะฮะหรือว่า2แอมเปอร์นั่นเองนะครับi เท่ากับ2แอมเปอร์คำตอบก็คือข้อ1โอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะครับไปดูข้อต่อไปอันนี้ก็เป็นการต่อแบบผสมนะครับก็คือมีทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานอยู่ด้วยกันนะครับเขาถามว่ากระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานในวงจรทั้งรูปเนี่ยมีค่ากี่แอมแปร์ครับก็คือเขาถามหา i ที่ผ่านตรงนี้เนาะโอเคอ่ะเรามาดูว่าเราจะสามารถรวมตัวไหนได้บ้างนะครับผมก็จะรวมตัวนี้นะครับรวมตัวนี้เข้าด้วยกันมันเป็นการต่อแบบขนานนะครับถ้าต่อแบบขนาน e มันต้องเท่ากันอยู่แล้วนะe ก็จะเป็น 1.5 นะครับ 1.5 ส่วน r นะครับ r ใช้สมการนี้ได้เลย r เล็ก r เล็กรวมนะครับเท่ากับ r 1 r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2 1คูณ1นะครับ1คูณ1ส่วนด้วย1บวก1ก็จะเป็น1ส่วนด้วย2โอเคไหมคำตอบก็คือ 0.5 นะครับหรือว่า 1 ส่วน 2 โอห์มนั่นเองอันนี้ก็คือเฉพาะก้อนนี้เนาะเฉพาะก้อนนี้ส่วน e รวมของก้อนนี้นะครับ e รวมของก้อนนี้ก็จะเท่ากับ 1.5 e รวมของก้อนนี้ก็จะเท่ากับ 1.5 นะครับทีนี้มาหา r รวมของตรงนี้ดูทีนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บ
มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอนุกรมกันละนะครับมันจะอนุกรมกันละพอมันอนุกรมกันเราก็รวมกันได้เลย e รวมกันได้นะครับซิกมา e ก็จะเท่ากับ 1.5 บวกกับ 1.5 โอเคเนาะก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ3โวลต์ใช่ไหมฮะ3โวลต์จากรูปนี้มาถึงรูปนี้นะครับรูปนี้จะเป็นตัวนี้3โวลต์นะครับโอเคตัวนี้คือ e รวมนะครับ e รวมแล้วทีนี้เราไปหา r รวมนะครับ r รวมถ้ารูปเนี้ยมันเป็นการต่อแบบอนุกรมใช่ไหม r รวมก็จะเป็น 0.5 นะครับบวกกับตัวนี้ที่ยุบมาก็คือ 0.5 เพราะนั้นได้ r เล็กรวมของเราจริงๆเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ r เล็กรวมนะเท่ากับ 1 โอห์มโอเคเนาะเราได้ r เล็กรวมทั้งหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราได้ r เล็กรวมทั้งหมดแล้ว r ใหญ่รวมเราก็รู้แล้วก็คือ9โอห์มนะครับ9โอห์มเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหา i ได้จากสมการซิกมา e นะครับเท่ากับ i คูณกับ r ใหญ่บวก r เล็กซิกมา e ของเราหามาแล้วก็คือเท่าไหร่ครับ3โวลต์ใช่ป่ะ3โวลต์นะครับi ติดไว้นะครับ r รวมนะครับ r รวมก็คือ r ใหญ่บวก r เล็ก r ใหญ่ของเราก็คือ9โอห์มนะครับส่วน r เล็กของเราก็คือ1ฮะ r เล็กรวมของเราก็คือ1นะครับบวกกันก็จะเป็น3เท่ากับ i คูณกับ10เพราะฉะนั้น i ของเราก็คือ3ส่วน10นะฮะหรือ 0.3 แอมแปร์นะครับ 0.3 แอมแปร์ขี่เนาะไปดูข้อต่อไปนะครับต่อมานะครับข้อ71นะครับลักษณะก็เป็นการต่อแบบผสมนะฮะมีทั้งอนุกรมแล้วก็ขนานอยู่ด้วยกันนะครับเขาให้หา i ที่ผ่านตัวต้านทานนะ CO วิธีการก็คือเราหา e รวมนะครับหา e รวมออกมาหา r รวมออกมานะครับโดยยุบทีละส่วนเนาะเส้นแรกนะครับเรายุบเส้นนี้ก่อนยุบเส้นนี้ก่อนยุบให้มันเป็น อนุกรมตัวเดียวก่อนนะครับยุบให้มันเป็นตัวเดียวก่อนแล้วก็ยุบอนุกรมตัวนี้ให้มันเป็นตัวเดียวเช่นกันนะครับมันเป็นอนุกรมวิธีการหา e รวมนะ e รวมก็จะนำมาบวกกันแต่ว่าถ้าทิศทางของการต่อมันขัดกันนะก็ตัวนึงก็จะลบนะครับอย่างเช่นทิศทางการไหลก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมลบตัวนี้ให้ดูก็แล้วกันเนาะทิศทางการไหลก็จะเป็นแบบนี้นะครับไหลจากบวกไปลบเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวนึงนะฮะมีตัวนึงที่ต่อขัดกันนะครับการหา e รวมของเส้นแรกก็จะเป็น8บวกกับ2นะครับ8บวกกับ2ลบกับ4โอเคเนาะเพราะฉะนั้น e รวมของเส้นแรกก็จะเป็น6โวลต์นะ6โวลต์ส่วน e รวมเส้นที่2นะครับ e รวมเส้นที่2ก็จะเป็น4บวก5แล้วก็ลบ3ใช่ไหมครับเพราะว่ามีตัวนึงที่ต่อขัดกับตัวอื่นอยู่นะฮะก็จะเป็น4บวกกับ5ลบ3ก็ได้ออกมา e รวมเท่ากับ6โวลต์เช่นเคย6โวลต์เช่นเคยทีนี้พอมันขนานกันแบบนี้นะครับพอมันขนานกันแล้วเนาะการต่อซื้อไฟฟ้ามันขนานกันแบบนี้ละอันนี้6อันนี้ก็6นะครับ6โวลต์อันนี้ก็6โวลต์ถ้ามันเป็นการต่อแบบขนานนะครับ e รวมก็จะเท่ากับ e 1เท่ากับ e 2โอเคไหม e รวมเท่ากับ e 1เท่ากับ e 2นะครับก็ยุบเป็นวงจรตัวเดียวได้นะครับยุบเป็นวงจรตัวเดียวได้ก็จะเป็นแบบนี้ปั๊บ6โวลต์นะครับ6โวลต์ในส่วนของตัวเซลล์ไฟฟ้านะครับทีนี้มาดูในส่วนของต
ัวต้านทานกันบ้างนะครับในส่วนของตัวต้านทานในส่วนของตัวต้านทานถ้าเป็นต่อแบบอนุกรมเราเอามารวมกันเลยนะครับเรามาบวกกันเลยก็จะเป็น1บวก1บวก2นะครับเพราะฉะนั้นอารวม1นะอารวม1ก็จะเท่ากับ1บวก1บวก2นะครับเท่ากับ4โอห์ม4โอห์มอารวม2นะก็จะเป็น1บวก1บวก2เช่นกันนะฮะก็จะเป็น1บวก1บวก2นะครับเท่ากับ4โอห์มเช่นเคยนะครับทีนี้พอมันรวมกันแล้วมันก็จะเป็นแบบขนานกันใช่ไหมครับ R ในเซลล์ฟ้าเนี่ยมันจะขนานกันพอมันขนานกันหา R รวมยังไงครับหา R รวมก็ใช้ R1 คูณ R2 ส่วนด้วย R1 บวก R2 R1 คูณ R2 ก็จะเป็น4คูณ4ใช่ไหมครับ4คูณ4ส่วนด้วย4บวก4ได้อารวมออกมาเท่ากับ16ส่วน8ใช่ไหม16ส่วน8ก็คือ2โอห์มได้อาเล็กรวมของเราออกมาแล้วนะครับได้อาเล็กรวมผมเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะอาเล็กรวมเท่ากับ2โอห์มพอรูปสุดท้ายเป็นตัวนี้แล้วเราก็มาหา i นะครับ i จากสมการซิกมา e เท่ากับi คูณกับ r ใหญ่บวกกับ r เล็กซิกมา e ของเราก็คือ6โวลต์ใช่ไหมครับ6โวลต์ i ของเราคือเท่าไหร่ครับติดไว้ใช่ไหมยังไม่รู้ r ใหญ่ก็คือ4โอห์มบวกกับ r เล็กก็คือเท่าไหร่ครับที่หามาออกเมื่อกี้ก็คือ2โอห์มคำนวณออกมาก็จะได้ i เท่ากับ6ส่วน6หรือ1แอมแปร์นั่นเองนะครับ1แอมแปร์คำตอบก็คือข้อ1โอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ยังคิดว่าไม่ยากเท่าไหร่นะในเรื่องแบบฝึกหัดตัวนี้นะครับโอเคไปดูข้อต่อไปนะไปดูข้อต่อไปตัวนี้ก็เป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าเหมือนกันเขาว่าจงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน4โอห์มนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะฮะถามว่าอันเนี้ยกับอันเนี้ยมันต่อแบบขนานกันใช่ไหมพอมันต่อแบบขนานกันนะกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน2ตัวเนี้ยมันจะไม่เท่ากันวิธีการนะครับเราจะหายังไงนะครับตัวนี้ผมให้เป็น R1 แล้วกันเนาะตัวนี้ผมให้เป็นเป็น R1 นะครับไม่ใช่สิ R ใหญ่นะตัวนี้ให้เป็น R1 นะครับส่วนตัวนี้ให้เป็น R2 กระแสไฟฟ้ามันผ่านไม่เท่ากันถูกไหมมันผ่านไม่เท่ากันแต่ว่าในส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันจะเท่ากันนะครับในส่วนของแรงเคลื่อนไฟฟ้ามันจะเท่ากันเพราะฉะนั้น V1 จะเท่ากับ V2 V1 เท่ากับ V2 V1 ก็คือ I1 R1ถูกไหมครับส่วน V2 ก็คือ I2 R2 R รู้แล้วนะครับในส่วนของ R เรารู้แล้วแต่ในส่วนของ I นะครับในส่วนของ I มันจะไม่เท่ากันเพราะนั้นเราต้องมาหา I นะครับหา I จากไอ้วงจรรูปนี้โอเคเนาะมาดูว่าเราจะหายังไงนะครับก็หาเหมือนกับที่เราหามาในส่วนของข้อที่มันผ่านมาเนาะจากรูปเนี่ยมันเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมนะครับต่อแบบอนุกรมแต่ว่าในส่วนของตัวต้านทานมันต่อแบบขนานนะตัวต้านทาน R ใหญ่เนาะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับถ้าต่อแบบอนุกรมกันเราสามารถเอามาบวกกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นซิกมา e รวมของเราก็จะเป็น12บวกกับ12ซิกมา e ของเราก็จะเป็น24โวลต์โอเคเนาะแล้ว R เล็กรวมของเราล่ะ R เล็กรวมของเราก็จะเป็นR1 บวก R2 ใช่ไหมครับก็คือ1บวก1เพราะว่ามันเป็นการต่อแบบอนุกรมเนาะก็ได้ R เล็กรวมเท่ากับ2โอห์มพอหา R เล็กรวมแล้วก็มาหา R ใหญ่นะครับ R ใหญ่รวมตัวนี้มันต่อแบบขนานนะครับก็ยุบทีละส่วนนะครับต่อแบบขนานก็จะเป็น4R รวมเนาะ R รวมก็จะเป็น4คูณ12ส่วนด้วย
4+12 42เป็น48นะครับส่วนด้วย16ก็จะเท่ากับ3โอห์มถูกไหมรวมตัวนี้นะครับเท่ากับ3โอห์มเฉพาะก้อนนี้นะก้อนนี้นะครับเท่ากับ3โอห์มทีนี้พอเรายุบตัวนี้ได้แล้วนะครับมันก็จะเป็นอนุกรมกันใช่ป่ะตรงนี้นะครับ7กับ7โอห์มกับ3โอห์มอนุกรมกันนะครับสามารถเอามารวมกันได้เลยนะครับเพราะนั้น R ใหญ่รวมจริงๆนะครับ R ใหญ่รวมทั้งหมดเนี่ยจึงเท่ากับ7บวก3โอห์มนะครับเท่ากับ10โอห์มโอเค R เล็กรวมได้แล้ว R ใหญ่รวมได้แล้วเราก็มาหา I นะครับมาหา I จากสมการซิกมา E เท่ากับ I คูณด้วย R ใหญ่บวก R เล็กซิกมา E ของเราก็คือ24โวลต์นะครับ I ยังไม่รู้ติดไว้ R ใหญ่บวก R เล็กก็จะเป็น7บวก3ก็คือไม่ใช่สิ10นะครับ R ใหญ่ก็คือ10บวกกับ R เล็กก็คือ2นะครับคำนวณออกมาได้ i เท่ากับ24ส่วน12หรือ2แอมแปร์นะครับเพราะฉะนั้นได้ i ที่วิ่งในวงจรทั้งหมดเท่ากับ2แอมแปร์แต่ตรงนี้ยังไม่ใช่คำตอบนะครับยังไม่ใช่คำตอบเพราะว่าถ้าพอมันมาวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับมันผ่านตรงนี้มันผ่าน2แอมแปร์แน่นอนแต่พอมันมาถึงตรงนี้มันจะแยกกันไปนะครับมันจะแยกกันไปไงผ่านตัวนี้กี่แอมแปร์ก็ว่าไปผ่านตัวนี้กี่แอมแปร์ก็ว่าไปแต่แรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับหรือว่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันจะเท่ากันมันจะเท่ากันนะครับจาก V1 เท่ากับ V2 นะจาก V1 เท่ากับ V2 แล้วก็ I1 นะ I1 R1 เท่ากับ I2 R2 นะครับอันนี้ก็คือสมการของกฎของโอห์มนะ V เท่ากับ IRR เรารู้แล้วนะครับแต่ I นะครับเราจะแบ่งกันยังไงเราก็กำหนดเลยนะครับกำหนดให้ I1 เป็น X ละกันเนาะ I1 เป็น X ถ้า I1 เป็น X I2 ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ2ลบ X โอเคไหมเพราะว่าทั้งหมดมันมี2ถูกแบ่งไป X มันก็จะเหลือแค่2ลบ X ถูกไหมครับ R1 ของเราก็คือ4นะครับคูณกับ4แล้วก็ R2 ของเราก็คือ12ทีนี้ก็แก้สมการออกมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น 4x เท่ากับเท่าไหร่ครับคูณแจกเข้าไป12 2เป็น24นะครับลบกับ 12x 12ย้ายไปก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ16ถูกไหมก็จะเป็น 16x นะครับ12บวกกับ 4x เป็น 16x เท่ากับ24เพราะฉะนั้น x จึงเท่ากับ24ส่วนด้วย16นะครับหรือเท่าไหร่ครับเอา8หารได้ไหม8 3 24นะครับ8 2 16 3 0 2หรือ 1.5 แอมแปร์นั่นเองโอเคเนาะเพราะนั้นกระแสที่ผ่านนะครับผ่านตัวต้านทาน4โอห์มเนี่ยเท่ากับ 1.5 แอมแปร์แล้วถ้าผ่าน12ล่ะก็คือ 0.5 แอมแปร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นมันถึงรวมกันได้2แอมแปร์ไงโอเคไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับข้อที่72โอเคทีนี้ไปดูข้อต่อไปต่อมามาดูข้อ73นะครับเขาบอกว่าวงจรไฟฟ้าดังรูปเนี่ยมีกระแสไฟฟ้า4แอมแปร์นะที่ไหลนะครับทิศทางการไหลก็มีตามทิศนี้เนาะออกจากบวกเข้าสู่ลบนะครับผ่านความต้านทาน 0.5 โอห์มแล้วก็ต่อกับหลอดไฟนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะหรือว่าเซลล์ไฟฟ้าเนี่ยขนาด6โวลต์ถ้าไม่คิดความต้านทานภายในแบตเตอรี่นะพอไม่คิดความต้านทานภายในแบตเตอรี่ R เล็กตัวเนี้ยก็จะเท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะว่าจงหาความต้านทานภายในหลอดไฟนะครับความต้านทานของหลอดไฟก็คือตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เราไม่รู้เนาะเพราะฉะนั้นผมจะกำหนดตัวนี้เป็นตัวแปรนะเป็นตัวแปร x เนาะโอเคเรามี i ใช่ไหมครับเรามี i เรามี e เราสามารถหาตัวนี้ได้นะครับจากสมการซิกมา e เท่ากับ i คูณกับ r บวก
x แล้วก็บวกกับ r ภายในตัวนี้ซึ่งเป็น0นะครับผมก็เขียน0เลยหรือจะไม่เขียนก็ได้นะครับหรือจะไม่เขียนก็ได้ทีนี้เราก็แทนค่าลงไปนะครับ e เรารู้แล้วก็คือ6โวลต์นะก็แทนลงไป6ส่วน i นะครับก็คือ4แอมแปร์ r ตัวนี้ก็จะเป็น 0.5 นะครับ 0.5 บวกกับ x หลังจากนั้นก็คำนวณออกมานะครับ4คูณ 0.5 ได้2นะครับ4คูณ x ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 4x ใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็เป็น6เช่นเคยเนาะทีย้ายมาก็จะเป็น6ลบ2ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหม4เท่ากับ 4x นะครับเพราะนั้น x นะครับก็จะเท่ากับ1โอห์มนะเพราะนั้นความต้านทานของหลอดไฟเนี่ยจึงเท่ากับ1โอห์มโอเคเนาะตอบข้อ2นะครับทีนี้ไปดูข้อต่อไปนะไปดูข้อต่อไปไปอย่างรวดเร็วเลยพยายามที่จะไม่ให้คลิปมันยาวเกิน1ชั่วโมงนะครับต่อมาข้อ74นะครับเขาบอกว่าแบตเตอรี่หม้อ1ประกอบด้วยเซลล์ชนิดเดียวกัน3เซลล์อ่ะคำว่าเซลล์ชนิดเดียวกันนะก็คือมันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากันนะต่อกันแบบขนานเมื่อเอาลวดนะครับขนาด10โอห์มแล้วก็15โอห์มเนี่ยก็คือมันจะมีความต้านทานในเส้นลวดใช่มั้ย10โอห์มแล้วก็15โอห์มนะครับมาต่อโยงขนานกันเข้ากับขั้วแบตเตอรี่จะมีกระแสไฟฟ้าผ่านลวด10โอห์มเท่ากับ 0.8 แอมแปร์ถ้ามีเซลล์นะครับถ้ามีเซลล์มีความต้านทานเซลล์ละ2โอห์มก็คือในเซลล์ตัวนั้นน่ะนะครับมันมีความต้านทานภายใน2โอห์มแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่นี้นะแต่ละเซลล์จะมีขนาดเท่ากับกี่โวลต์ทีนี้รูปเขาไม่ให้มาใช่ไหมครับเราจะทำยังไงอ่ะเราจะแก้ปัญหายังไงเราก็ต้องวาดรูปใช่ไหมครับเราก็ต้องวาดรูปจากโจทย์ที่เขาให้มาเซลล์ไฟฟ้า3เซลล์นะครับต่อกันแบบขนานเราก็วาดเลยนะครับเซลล์ที่1นะครับเซลล์ที่2ต่อกันแบบขนานนะครับเขาให้ e มาไหมเขาไม่ให้ e มาใช่ไหมครับแต่ว่าเขาบอกว่า e 1เนี่ยมันเท่ากับ e 2และเท่ากับ e 3 e 1เท่ากับ e 2นะครับแล้วก็เท่ากับ e 3แน่นอนถ้ามันเป็นการต่อแบบขนานเนี่ย e มันจะเท่ากันอยู่แล้วนะครับ e มันจะเท่ากันอยู่แล้วโอเคยิ่งตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นเซลล์ชนิดเดียวกัน3เซลล์แล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งเท่ากันถูกไหมครับแล้วนี้เขาบอกว่าเซลล์เนี่ยมีความต้านทานเซลล์ละ2โอห์มนะครับเราก็เขียนลงไป r เล็กนะครับ r 1เท่ากับ2โอห์ม r 2เท่ากับ2โอห์มแล้วก็ r 3นะครับเท่ากับ2โอห์มแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับโจทย์เขาบอกว่าเขาต่อลวดนะครับเขาเอาลวดมาต่อนะครับต่อกับไอ้เซลล์ไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะต่อแบบไหนล่ะต่อแบบขนานนะครับเขาเอาลวดตัวเนี้ยมาต่อแบบขนานเพราะฉะนั้นไอ้ลวดเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเป็นตัวต้านทานภายนอกนะครับเป็นตัวต้านทานภายนอกที่เอามาต่อแบบขนานนะครับเขาว่าจงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าของตัวนี้นะแล้วลวดเนี่ยมันมีความต้านทานเท่าไหร่ล่ะ10โอห์มใช่ไหมครับผมให้ตัวนี้ r 1เท่ากับ10โอห์มนะครับส่วน r 2เท่ากับ15โอห์มพอมันเป็นขนานเรารวบได้ไหมเรารวบ r ตัวนี้ได้ไหมครับเรารวบได้นะครับ r รวมนะครับ r รวมก็จะเป็น10คูณ15นะส่วนด้วย10บวก15 10คูณ15ก็จะเป็น150นะส่วนด้วย10บวก15ก็จะเป็น25หารกันออกมาได้ R ใหญ่รวมนะครับ R ใหญ่รวมเท่ากับติดๆ6โอห์มส่วน R เล็กรวมของเราเป็นเท่าไหร่ครับถ้ามันเป็นการต่อแบบขนานนะถ้าเป็นการต่อแบบขนาน R เล็กรวมก็จะเป็น
1ส่วน R รวมนะ1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ก็จะเป็น1ส่วน2บวก1ส่วน2บวก1ส่วน2นะครับเสร็จตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วก็จะบวกกันเลยนะครับก็จะเป็น1ส่วน R รวมฮะ1ส่วน R รวมเท่ากับ3ส่วน2คูณไขว้กันนะครับคูณไขว้กันก็จะเป็น R รวมเท่ากับ R เล็กรวมเท่ากับ2ส่วน3หน่วยเป็นโอห์มนะครับโอเคทีนี้จากโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะนำมาหา E ได้ยังไงนะวิธีการก็คือเราหาจากความต่างศักย์นะครับที่ตกค่อมตัว R1 นะฮะก็คือเขาให้กระแสนะครับกระแสไหลผ่านตัว R1 เนี่ย10เท่าไหร่ครับ0.18 แอมแปร์ใช่ไหม 0.18 แอมแปร์ก็คือกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้นะเราก็หาจากสูตร V เท่ากับ IR นะครับ V เท่ากับ IR I ก็คือ 0.18 ส่วน R ก็คือ10นะครับ R ก็คือ10โอห์มเพราะฉะนั้นหา V นะครับหา V ที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวนี้นะครับก็คือ 1.8 โวลต์พอ V ที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวนี้ 1.8 โวลต์มันเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดอะไรกับตัวต้านทานตัวนี้มันก็เท่ากับ 1.8 ด้วยถูกไหมครับมันก็เท่ากับ 1.8 ด้วยเพราะว่า V มันต่อแบบขนานกันพอมันต่อแบบขนานกันมันก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะความต่างศักย์ที่เท่ากันถูกไหมครับโอเคเนาะมันก็จะโยงไปสู่การหา E ตัวนี้นะครับจากสมการ V เท่ากับ IR V เท่ากับ IR V ของเราที่ตัวข้อวงจรก็คือ 1.8 ถูกไหม I ของเราหายังไงก็หาจากสมการ e นะครับเท่ากับ i คูณกับ r ใหญ่บวกกับ r เล็กเพราะฉะนั้น i ของเราก็คือตัวนี้นะครับ i ของเราก็เท่ากับ e ส่วนด้วย r ใหญ่บวกกับ r เล็ก e ส่วนด้วย r ใหญ่นะครับบวกกับ r เล็กคูณกับอะไรครับก็คูณกับ r ใหญ่ตัวนี้นะครับมาดูเราพอจะมีพื้นที่ตรงไหนเขียนได้บ้างผมจะขอลบตรงนี้แล้วกันเนาะขอลบตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับจากสมการนี้นะครับ 1.8 นะฮะ 1.8 เท่ากับ i ก็คือตัวนี้เนาะ e ส่วนด้วย r ใหญ่บวก r เล็กนะครับคูณกับ r ใหญ่คูณกับ r ใหญ่ทีนี้เราก็แทนค่าลงไปแล้วก็แก้สมการออกมานะครับ e เรายังไม่รู้เนาะ e เราก็ติดไว้นะ r ใหญ่บวก r เล็กของเราก็คือเท่าไหร่ครับ6โอห์มนะครับ r ใหญ่รวมเนาะก็คือ6โอห์มบวกกับตัวนี้ก็คือ2ส่วน3 2ส่วน3นะครับคูณกับ r ใหญ่ก็คือ6นะคูณกับ6โอเคทีนี้แก้สมการนะครับเราก็ย้ายขึ้นไปย้ายขึ้นมาคูณกับ 1.8 นะครับก็จะเป็น 1.8 คูณกับ6บวก2ส่วน3โอเคเท่ากับ 6e เท่ากับ 6e ตัวนี้เราทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับก็จะเป็น18ส่วน3บวกกับ2ส่วน3เป็นเท่าไหร่ครับ18ส่วน3บวก2ส่วน3ก็จะเป็น20นะ20ส่วน3คูณกับ 1.8 ตัวนี้ตัดได้นะครับตัดได้ก็จะเป็น 0.6 เท่ากับ 6e โอเคเนาะ 0.6 คูณ10นะครับ62เป็น12 12เท่ากับ 6e เพราะฉะนั้น e ของเราก็จะได้เท่ากับ2นะฮะ2โวลต์เยอะมากเลยนะครับคำตอบก็คือตัวนี้นะฮะแรงขึ้นไฟฟ้าของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์เท่ากับ2โวลต์นะเดี๋ยวผมวงกลมสีฟ้าไว้เลยนะครับ2โวลต์ไล่มาตั้งแต่ทีแรกเลยหา R รวมนะครับ
หา R ใหญ่รวมหา R เล็กรวมนะครับแล้วก็มาหา E นะครับจากสูตร V เท่ากับ IR โดย E เท่ากับตัวนี้นะ I เท่ากับ E ส่วนด้วย R ใหญ่บวก R เล็กนะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปนะครับข้อ75ข้อ75นี่เป็นข้อสุดท้ายนะในเรื่องของการต่อเซลล์ไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าไดโอดนะไดโอดเปล่งแสงหรือว่า LED เนี่ยนะครับจะเปล่งแสงเมื่อมีกระแสไฟฟ้า20มิลลิแอมแปร์ผ่านขณะไบแอสตรงนะครับไบแอสตรงก็คือการต่อนะครับต่อให้กระแสไหลผ่านและความต่างศักย์ระหว่างขั้วนะ 1.7 โวลต์ถ้านำไดโอดตัวนี้ไปต่อกับแบตเตอรี่6โวลต์นะที่มีความต้านทานภายในน้อยมากจะต้องนำตัวต้านทานค่าเท่าไรมาต่ออย่างไรกับวงจรเพื่อไม่ให้ไดโอดนั้นเกิดความเสียหายนะครับถ้าต่อเฉพาะไดโอดกับแบตเตอรี่นะฮะสมมติเขาบอกเนาะถ้าต่อเฉพาะไดโอดกับแบตเตอรี่เนี่ยในขณะที่ต่อไบแอสตรงเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าไดโอดมันมีความต้านทานน้อยเนาะกระแสในวงจรที่มีค่ามากเนี่ยมันก็จะทำให้ไดโอดนั้นเกิดการช็อตนะครับหรือว่าเกิดความเสียหายนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ไดโอดนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในทางเดียวนะคือมันเป็นอุปกรณ์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนำนะแล้วก็ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในทางเดียวนะครับถ้าเราต่อไบแอสตรงเนี่ยนะครับทิศทางของเซลล์ไฟฟ้านะหรือว่าทิศทางของการไหลของกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็จะไหลตามทิศของไดโอดนะครับตามทิศลูกศรของไดโอดนะครับแล้วก็จะมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไปได้ซึ่งกระแสที่ไหลผ่านไปได้ตรงนี้เราจะเรียกว่าไบแอสตรงนะครับเรียกว่าไบแอสตรงโอเคอ่ะทีนี้เราจะสามารถหาความต้านทานนะครับความต้านทานที่นำมาต่อได้ยังไงนะฮะโอเคจากสมการนะครับเราหาจากสมการพื้นฐานเลยก็คือ V เท่ากับ IR นะ V เท่ากับ IR ตอนแรกเนี่ยนะครับเราต่อไดโอดกับอะไรล่ะต่อไดโอดกับเซลล์ไฟฟ้าต่อไดโอดกับเซลล์ไฟฟ้าธรรมดานะครับต่อไบแอสตรงนะครับต่อไบแอสตรงทีนี้ไอในตัวไดโอดเนี่ยมันก็มีความต้านทานอยู่แล้วนะครับในตัวไดโอดมันก็มีความต้านทานอยู่แล้วพอเราต่อไบแอสตรงนะครับลักษณะการต่อเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะรูปแบบนี้เนาะแล้วก็กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไอตัวไดโอดตัวเนี้ยเขาบอกว่า I มันมีเท่ากับเท่าไหร่ครับ20มิลลิแอมแปร์ใช่มั้ย20มิลลิแอมแปร์ตอนนี้เราก็ทราบ I แล้วถูกมั้ยครับเราทราบ I แล้วก็คือ20คูณ10ยกกำลังลบ3นะส่วน V นะครับ V หรือว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ 1.7 โวลต์นะครับ 1.7 โวลต์ก็คือตัวนี้นะครับ 1.7 โวลต์แล้วก็ความต้านทานในไดโอดตัวนี้เรารู้หรือยังเรายังไม่รู้ใช่ไหมครับก็ติดไว้เป็น Rทีนี้ก็คำนวณหา R ออกมานะฮะหา R ออกมาก็จะเท่ากับ 1.7 คูณส่วนด้วย20คูณ10ยกกำลังลบ3นะฮะ20คูณ10ยกกำลังลบ3เนาะคำนวณออกมานะครับก็จะได้ R นะได้ R เท่ากับ85โอห์มโอเคเนาะอันนี้ก็คือความต้านทานของไดโอดนะ R ไดโอดนะฮะ R ไดโอดเท่ากับ85โอห์มโอเคทีนี้นะครับเขาบอกว่าในตอนหลังเนี่ยเอาเซลล์ไฟฟ้านะครับมาต่อเพิ่มเป็น6โวลต์มันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มเป็น6โวลต์ใช่ไหมแต่กระแสไฟฟ้ายังไหลผ่านไดโอดเท่าเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเขาก็เลยต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเพิ่มถ้าต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเพิ่มคำว่าต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมเข้าไปเนี่ยตัวความต้านทานมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าต่อแบบอนุกรมเนี่ย R รวมมันจะเท่ากับ R1 บวก R2 ใช่ไหม R รวมมันจะเท่ากับบวก R1 บวก R2 ทีนี้ R1 เรารู้แล้ว85นะครับ R2 เราจะรู้ได้ยังไงนะครับ R2 เราจะรู้ได้ไงเราก็หาจากสมการนะครับ E เท่ากับ IR เหมือนเดิมนะ E เท่ากับ
IR แต่ R ก็จะเป็น R 1บวก R 2หรือว่า R ใหญ่บวก R เล็กก็ได้นะครับ R ใหญ่บวก R เล็ก E ของเราเขาบอกว่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่นะเพิ่มเป็น6โวลต์นะครับเพิ่มเป็น6โวลต์ I ตัวนี้นะครับ I เท่าไหร่ครับI เท่าเดิมถูกไหมครับกระแสเท่าเดิมก็คือ20คูณ10ยกกำลังลบ3แอมแปร์เท่าเดิม R เรารู้แล้วนะครับ R ใหญ่เรารู้แล้วหรือว่า R1 เนี่ยเรารู้แล้วก็คือ85นะครับบวกกับ R ตัวนี้คำนวณออกมานะครับคำนวณออกมาก็จะเป็น6เท่ากับ20คูณ10ยกกำลังลบ3คูณกับ85นะครับเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น 1.7 เหมือนเดิมใช่ไหม 1.7 คูณ10ยกกำลังลบ3นะครับไม่ใช่สิเป็น170นะครับ170คูณ10ยกกำลังลบ3บวกกับ2คูณ10ยกกำลังลบ3โอเคเนาะ170คูณ10ยกกำลังลบ3ก็จะเป็น 0.17 นะฮะก็จะเป็น6เท่ากับ 0.17 นะครับบวกกับ2คูณ10ยกกำลังลบ3ตัวนี้ย้ายไปก็จะเป็น6ลบกับ 1.7 เป็นเท่าไหร่ครับ 4.3 ใช่ไหมเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ3ทีนี้ก็ย้ายตัวนี้ไปหารนะครับก็จะได้ R ออกมาเท่ากับเท่าไหร่ฮะลองใช้เครื่องคิดเลขคำนวณดูหรือว่าเราลองประมาณดูก็ได้2หาร 4.3 นะครับ2เป็น4นะครับ2เป็น4 21เป็น2 25เป็น10ก็จะเป็น 2.5 คูณ10ยกกำลัง3นะครับเพราะตัวนี้ย้ายไปหารนะลบ3ย้ายไปหารจากบวกย้ายขึ้นไปก็จะเป็นลบนะครับคำนวณออกมาได้215หน่วยเป็นโอห์มนะครับคำตอบก็คือข้อ1นะฮะโอเคเนาะก็ตัวนี้เป็นการต่อไดโอดนะครับกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เหมือนกับเราเพิ่มตัวต้านทานเข้าไปแค่นั้นเองโอเคเนาะครับก็จบลงไปนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับหากชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดนะหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ